ย้อนไปในสมัยโรมันเทศกาลแห่งความรักหรือเทศกาลลูเปอร์คาเลียมีทั้งการสังเวยลูกสุนัขที่แสนน่ารักการวิ่งเปลือยกายไล่หวดคนด้วยแส้หนังแพะและการจับสลากให้ชายหญิงที่อาจไม่รู้จักกันมาก่อนได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเทศกาลดังกล่าวอยู่คู่กับสังคมโรมันมานานนับศตวรรษก่อนจะถูกแทนที่ด้วยการเฉลิมฉลองนักบุญวาเลนไทน์ที่ได้รับยกย่องให้เป็นนักบุญผู้คุ้มครองคู่รักเมื่อราว 1,500 ปีมาแล้วพบกับเรื่องราวของเทศกาลลูเปอร์คาเลียที่ได้ชื่อว่าเป็นเทศกาลแห่งความรักของชาวโรมันใน His Talk ตอนที่76ลูเปอร์คาเลียกำเนิดมืดวาเลนไทน์สมัยโรมันสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการ His Talk by เชยจักรรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ที่นำเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในประวัติศาสตร์ตำนานและความเป็นมาของสิ่งต่างๆรอบตัวมานำเสนอในรูปแบบของพอดแคสต์โดยมีผมเชยจักรทวยุทธานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับ His Talk ตอนที่76จะว่าไปก็เป็นควันหลงจากวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองแน่นอนครับสำหรับรายการของเราซึ่งเป็นรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ก็ต้องพูดถึงเรื่องราวในอดีตที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่รับรู้กันในปัจจุบันเอาละเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าครับเป็นเวลานานก่อนที่จะมีการมอบการ์ดแสดงความรักความปรารถนาดีรวมไปถึงการมอบช็อกโกแลตขนมหวานหรือแม้แต่ดอกกุหลาบให้กับคนที่รู้สึกดีๆต่อกันรวมไปถึงการส่งสติกเกอร์น่ารักน่ารักในวันแห่งความรักอย่างทุกวันนี้ย้อนไปในสมัยโรมันครับคุณผู้ฟังผู้คนในเวลานั้นมีการเฉลิมฉลองความรักในแบบฉบับของตนเองช่วงระหว่างวันที่14 15และ16กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นช่วงเวลาของเทศกาลที่มีชื่อว่าลูเปคาเลียหรือที่ออกเสียงกันว่าลูเปอร์คาเลียที่ไม่เพียงแต่มีความเกี่ยวเนื่องกับวันที่ระลึกถึงนักบุญวาเลนไทน์เท่านั้นนะครับนักวิชาการบางคนยังเสนอว่าเทศกาลของโรมันนี้แหละที่เป็นต้นกำเนิดของวันวาเลนไทน์ในบางแง่มุมด้วยซ้ำถ้ามองด้วยสายตาปัจจุบันเทศกาลลูเปอร์คาเลียค่อนข้างจะดุเดือดเลือดพล่านแล้วก็เต็มไปด้วยความรุนแรงทั้งร่างกายและทางเพศอยู่ไม่น้อยเพราะนอกจากจะมีการนำสัตว์มาสังเวยแล้วยังมีพิธีกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อขับไล่ปีศาจสิ่งชั่วร้ายความอดอยากและการมีลูกยากอีกด้วยไม่มีใครรู้แน่ครับว่าเทศกาลนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่มีตำนานหนึ่งของโรมันที่เขาเล่าย้อนไปถึงสมัยของโรมิลุสกับริมุสพี่น้องฝาแฝดที่ช่วยกันสร้างกรุงโรมขึ้นมาถ้าตามตำนานเนี่ยเขาบอกว่าย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่6ก่อนคริสต์ศักราชเลยทีเดียวเรื่องราวในตำนานก็มีอยู่ว่ากษัตริย์อามูริอุสสั่งให้จับโรมิลุสกับริมุสผู้มีศักดิ์เป็นหลานเนี่ยโยนลงในแม่น้ำไทเบอร์เหตุผลก็คือแม่ของเด็กทั้งสองซึ่งเป็นน้องสาวของกษัตริย์เนี่ยได้สาบานตนว่าจะครองเพศพรหมจรรย์ไปตลอดชีวิตแต่ก็กลับไปมีอะไรกับเทพเจ้ามาเทพแห่งการรบของชาวโรมันจนกระทั่งตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกแฝดออกมาดังนั้นเพื่อเป็นการลงโทษกษัตริย์อามูริอุสจึงสั่งให้นำตัวเด็กทั้งสองคนไปโยนลงน้ำให้ตายแต่แน่นอนครับเด็กที่น่าสงสารเกิดมาโดยไม่รู้อีโหน่อีเหน่แล้วก็ต้องมารับกรรมแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีคนสงสารกันบ้างมหาดเล็กหรือคนรับใช้ที่รับคำสั่งให้นำเด็กทั้งสองคนไปโยนลงน้ำให้ตายเนี่ยรู้สึกสงสารจับใจจึงนำโรมิลุสกับริมุสใส่ตะกร้าลอยน้ำไปเทพแห่งสายน้ำช่วยประคับประคองตะกร้าให้ไหลไปจนกระทั่งไปติดอยู่ที่กิ่งต้นฟิกหรือต้นมะเดื่อใหญ่ที่ยื่นลงมาขวางเอาไว้จากนั้นแม่หมาป่าก็นำเด็กทั้งสองไปเลี้ยงบนเนินเขาพาราทายอันเป็นที่ตั้งของกรุงโรมเด็กทั้งสองรอดชีวิตจากการกินน้ำนมแม่หมาป่าจนกระทั่งเมื่อทราบความจริงเกี่ยวกับพ่อแม่และชะตากรรมที่ต้องเกือบจมน้ำตายโรมิลุสกับริมุสจึงสังหารกษัตริย์อามูริอุสผู้มีศักดิ์เป็นลุงแล้วออกตามหาถ้ำที่แม่หมาป่าเลี้ยงตนมาตั้งแต่เด็กและตั้งชื่อถ้ำแห่งนั้นว่าลูเปอร์คาเลียแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังครับมีข้อสันนิษฐานว่าที่มาของชื่อลูเปอร์คาเลียเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากการตั้งให้เป็นเกียรติแก่เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของโรมันที่ชื่อว่าเทพลูเปอร์คุสหรือลูเปอร์คัสก็ได้เอาละทีนี้เรามาพูดถึงเทศกาลแห่งความรักของชาวโรมันกันบ้างว่าจะเหมือนหรือต่างจากปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนเทศกาลลูเปอร์คาเลียเนี่ยนะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14 15แล้วก็16กุมภาพันธ์ของทุกปีเนี่ยเริ่มต้นด้วยการนำแพะ2ตัวแล้วก็ลูกสุนัข2ตัวเข้าไปสังเวยในถ้ำแถมยังมีรายละเอียดนะครับว่าแพะเนี่ยจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ไม่ได้จำกัดอะไรนะฮะแต่ขอให้เป็นแพะตัวโตแล้วก็แล้วกัน
แต่สำหรับสุนัขต้องเป็นลูกสุนัขเท่านั้นไม่ให้ใช้สุนัขโตมาสังเวยฝั่งตรงนี้คนรักสุนัข ก็คงอดสงสารไม่ได้จริงไหมครับพลูตาร์ชนักเรียบเรียงชีวประวัติชาวกรีกที่ต่อมาเปลี่ยนสัญชาติเป็นโรมันเขียนเอาไว้ในศตวรรษที่1ว่าชาวโรมันคงจะรับเอาการสังเวยลูกสุนัขจากชาวกรีกซึ่งมีธรรมเนียมแบบนี้อยู่แล้วชาวกรีกเนี่ยเขาจะฆ่าลูกสุนัขในพิธีกรรมต่างๆโดยเรียกว่าเปริสกูลากิสโมอิซึ่งแปลว่าการชำระร้างหรือการสร้างความบริสุทธิ์โดยสุนัขนั่นเองแต่นั่นก็เป็นแค่ทฤษฎีหรือสมมติฐานหนึ่งนะครับเพราะในเวลาที่พลูตัสเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครรู้จริงๆหรอกว่าทำไมต้องฆ่าลูกสุนัขธรรมเนียมแบบนี้คงปฏิบัติกันมายาวนานจนลืมเลือนเหตุผลกันไปหมดแล้วซึ่งก็เป็นปกติของขนบธรรมเนียมพิธีกรรมต่างๆที่พอทำกันนานเข้าเหตุผลที่แท้จริงที่ต้องทำแบบนั้นก็เลือนหายไปกลายเป็นเพียงแค่ขั้นตอนหรือธรรมเนียมที่ต้องปฏิบัติโดยไม่ต้องหาที่มาที่ไปแบบนี้เราก็ยังมีให้พบได้แม้แต่กระทั่งในพิธีกรรมปัจจุบันนะครับเอาละกลับมาเรื่องของเราต่อครับหลังจากที่มีการสังเวยแพะแล้วก็ลูกสุนัขแล้วเนี่ยนักบวชจะนำเด็กหนุ่ม2คนจากตระกูลชนชั้นสูงเข้าไปในถ้ำในสภาพร่างกายเปลือยเปล่าจากนั้นนักบวชจะใช้มีดที่เชือดสัตว์สังเวยนั่นแหละครับทำท่าเป็นฟาดลงไปบนศีรษะของเด็กทั้ง2ซึ่งก็แค่ทำท่านะครับไม่ได้ฟาดลงไปจริงๆจากนั้นจึงนำเลือดของแพะและสุนัขมาทาที่หน้าผากของเด็กหนุ่มแล้วใช้ขนสัตว์จุ่มลงในน้ำนมเพื่อลบเลือดออกจากหน้าผากของเขาตรงนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะตามพิธีกรรมเขาบอกว่าพอลบเอาเลือดสัตว์ออกไปแล้วเนี่ยเด็กหนุ่มทั้ง2คนจะแผ่เสียงหัวเราะกึกก้องภายในถ้ำแห่งนั้นจากนั้นนักบวชจะมอบแส้ที่ทำจากหนังแพะให้เด็กทั้ง2แล้วเริ่มวิ่งออกจากถ้ำไปพูตัสเขียนตรงนี้ไว้นะครับว่าขณะนั้นเด็กหนุ่มจากตระกูลผู้ดีกับนักบวชเนี่ยวิ่งไปทั่วเมืองในสภาพเปลือยเปล่าหวดแส้หนังแพะใส่ทุกๆคนตรงนี้มีเรื่องเล่าเพิ่มเติมนะครับว่าชายร่างเปลือยเหล่านั้นเนี่ยจะชโลมน้ำมันมะกอกทั่วทั้งตัวอันเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นสูงเพราะสามัญชนในเวลานั้นเนี่ยมีโอกาสไม่มากที่จะใช้น้ำมันชโลมร่างกายจึงไม่น่าแปลกครับที่ทำไมชนชั้นสูงจึงจะมีผิวนุ่มเนียนแตกต่างจากชนสามัญที่มีผิวหยาบกระด้างซึ่งก็น่าจะมาจากธรรมเนียมแบบนี้ส่วนหนึ่งส่วนการคัดเลือกเด็กหนุ่มที่จะมาทำหน้าที่ในพิธีดังกล่าวนะครับเขาก็เลือกจากครอบครัวชนชั้นสูงของกรุงโรมซึ่งก็มีหลักฐานว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมาร์กแอนโทนีซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับจูเลียสซีซาร์ก็เคยรับหน้าที่วิ่งเปลือยกายหวดแส้ในเทศกาลลูเปอร์คาเลียมาแล้วส่วนแส้หนังแพะที่ใช้ในพิธีกรรมนี้นะครับเขาก็เรียกว่าเฟบรัวหรือเฟบูราเรซึ่งเป็นที่มาของชื่อเดือนเฟบรัวรีหรือเดือนกุมภาพันธ์ในภาษาอังกฤษนั่นเองแหละครับทีนี้มาพูดถึงด้านนอกถ้ำกันบ้างนะครับผู้คนที่ออกันอยู่ตามถนนเมื่อเห็นเด็กหนุ่มแล้วก็นักบวชวิ่งมาก็ทำทีเป็นกลัวครับแต่จริงๆเนี่ยไม่ได้กลัวนะเพราะทุกคนอยากถูกแส้หวดสักคนละที2ทีพอเป็นพิธีทั้งเนี้ยเพราะชาวโรมันเนี่ยเขามีความเชื่อว่าแส้หนังแพะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะปัดเป่าโรคร้ายความทุกข์ยากขับไล่วิญญาณชั่วร้ายออกไปโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยซึ่งเป็นทาร์เก็ตหรือเป็นเป้าหมายสำคัญของพิธีนี้นะครับพวกเธอจะทำท่าตกใจวิ่งหนีแต่ก็กลับไปนั่งรอนะแถมยังเปิดเสื้อด้านหลังขึ้นรอแส้หวดว่างั้นเถอะเพราะเขามีความเชื่อว่าใครก็ตามที่ถูกหวดเข้าไปเนี่ยถ้ามีลูกยากก็จะมีลูกในไม่ช้าเรื่องนี้เข้าใจได้นะครับคุณผู้ฟังครับเพราะวิทยาการสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ก้าวหน้าเท่ากับในปัจจุบันการมีลูกเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คาดหวังว่าพอตั้งท้องแล้วก็จะต้องคลอดออกมาอย่างปลอดภัยทุกคนนะครับบ่อยครั้งทีเดียวที่มีการแท้งลูกการคลอดก่อนกำหนดหรือมีอุปสรรคนานาประการที่ทำให้ไม่แม่ก็ลูกหรืออาจจะทั้งแม่ทั้งลูกตายระหว่างคลอดก็ได้ในจะเรื่องของการมีลูกยากหรือการเป็นหมันที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะตรวจพบกันง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยพิธีกรรมเช่นนี้จึงถือว่ามีความสำคัญในแง่ของการสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนเพราะในอดีตเนี่ยนะการมีลูกเนี่ยนอกจากจะหมายถึงการมีทายาทแล้วยังหมายถึงแรงงานหมายถึงกำลังคนสำหรับครอบครัวและรัฐอีกด้วยเอาละทีนี้ยังมีอยู่อีกเรื่องนึงนะฮะที่อาจจะดูว่าเป็นเรื่องแปลกในสายตาของคนปัจจุบันนั่นก็คือพิธีกรรมการจับคู่ในเทศกาลลูเปอร์คาเลียว่ากันว่าในบางพื้นที่ของโรมันเนี่ยนอกจากเทศกาลลูเปอร์คาเลียในแบบที่เล่ามาแล้วนะครับยังมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีลูกอีกนั่นก็คือหญิงสาวที่ต้องการจะมีลูกเนี่ยจะเขียนชื่อตัวเองลงบนแผ่นดินเหนียวแล้วก็ใส่ลงในโถใบใหญ่
จากนั้นผู้ชายจะมาสุ่มจับชื่อผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาแน่นอนครับทั้งคู่เนี่ยอาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนเลยก็ได้นะแต่เมื่อผู้ชายจับชื่อใครได้แล้วเนี่ยชายหญิงคู่นั้นเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจนกว่าพิธีกรรมในเทศกาลลูเปอร์คาเลียจะจบลงตรงนี้ไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าจะต้องอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนอะไรยังไงเพราะหลักฐานบางชิ้นก็บอกว่าหลังการจับคู่แบบนี้ซึ่งปัจจุบันเขาเรียกว่า blind date หรือนัดบอดเนี่ยนะหลังจากที่จับคู่กันไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันเฉพาะตอนที่นักบวชหวดแซ่ไปตามถนนเสร็จแล้วก็เป็นการจบเลิกรากันไปแต่หลักฐานบางชิ้นก็บอกว่าต้องอยู่กันนานๆตลอดเวลา3วันเลยนะพูดง่ายๆถ้ากินเวลา14 15 16กุมภาพันธ์ก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทั้ง3วันว่างั้นเถอะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่านี่เป็นต้นกำเนิดของการสารสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงที่อาจจะนำไปสู่การแต่งงานและการมีลูกด้วยกันจริงๆก็เป็นได้นะครับทีนี้มาถึงอีกเรื่องนึงนะที่น่าสนใจนะครับว่าเป็นวิธีการของคนโบราณในการอธิบายว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่เขานำมาอธิบายเนี่ยบางทีก็อยู่ในรูปของตำนานอยู่ในรูปของนิทานเป็นวิธีการให้เหตุผลอย่างนึงที่คนโบราณนิยมใช้กันอย่างกรณีเนี้ยถามว่าทำไมในเทศกาลลูเปอร์คาเลียต้องมีการเปลือยกายตรงนี้คนโรมันเขาก็มีคำอธิบายอยู่นะครับซึ่งเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าฟาวนุสซึ่งเป็นเทพที่มีเขาเนี่ยนะฮะซึ่งอาจจะเป็นเทพโบราณของโรมันเนี่ยฟาวนุสเป็นเทพมีเขาอาศัยอยู่ในป่าวันหนึ่งเขาเห็นเฮอร์คิวลิสเดินมาพร้อมกับหญิงชาวลีเดียนคนหนึ่งพอเห็นดังนั้นก็รู้สึกชอบใจครับแม่เห็นปุ๊บติดปั๊บว่างั้นเถอะนะซึ่งในอดีตเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆชอบใจใครแล้วก็จะเดินไปบอกว่าฉันชอบเธอหรือจะเขียนสเตตัสพร่ำเพรออะไรเหมือนกับทุกวันนี้นะฮะฟาวนุสเนี่ยพอเห็นหญิงสาวที่เดินมากับเฮอร์คิวลิสก็รู้สึกชอบใจอยากจะมีสัมพันธ์ด้วยว่างั้นเถอะเขาวางแผนสืบจนรู้ว่าบ้านช่องของเธออยู่ไหนแล้วก็รอจนตกดึกครับให้ทุกคนนอนหลับซะก่อนจากนั้นจึงย่องเข้าไปในบ้านของหญิงสาวเพื่อจะทำอย่างที่ใจปรารถนาความมืดทำให้ฟาวนุสคิดว่าใต้เสื้อที่มองเห็นตะคุ่มอยู่นั่นน่ะเป็นหญิงสาวที่เขาถูกอกถูกใจในตอนกลางวันแน่ๆแต่พอเข้าไปใกล้เท่านั้นแหละครับเฮอร์คิวลิสกับหญิงสาวคนนั้นก็ลุกขึ้นมาแล้วก็แผดเสียงหัวเราะใส่ฟาวนุสว่าหลงกลซะแล้วคุณผู้ฟังครับที่เป็นอย่างนั้นน่ะก็เพราะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ในสายตาของเฮอร์คิวลิสกับหญิงสาวคนนั้นทั้งสิ้นแน่นอนเมื่อกลับถึงที่พักทั้งคู่ก็ช่วยกันวางแผนให้เฮอร์คิวลิสนอนโดยมีเสื้อผ้าของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคลุมตัวเอาไว้นี่ก็สามารถตบตาฟาวนุสได้อย่างเต็มประตูเลยทีเดียวเรื่องราวที่ผมเล่ามาเนี่ยมาจากบทละครเรื่องนึงของโอวิดกวีและนักเขียนบทละครชาวโรมันซึ่งเขาสรุปว่าการวิ่งเปลือยกายในเทศกาลลูเปอร์คาเลียเนี่ยก็เพื่อเป็นการย้ำเตือนถึงความแย่ความล้มเหลวความไม่ฉลาดของฟาวนุสที่หน้ามืดตามัวเพียงเพราะอยากมีเพศสัมพันธ์โอวิดสรุปไว้ว่าฟาวนุสเกลียดเสื้อผ้าที่ตบตาเขาจนกระทั่งขายหน้าจึงสั่งห้ามสวมเสื้อผ้าในพิธีกรรมของเขานับแต่นั้นมาตรงนี้ก็อาจจะสรุปได้2 อย่างนะครับว่าเทศกาลลูเปอร์คาเลียอาจจะเกี่ยวข้องกับเทพฟาวนุสเทพโบราณของโรมันก็เป็นไปได้และอาจจะสรุปได้อีกอย่างนึงว่าการไม่สวมเสื้อผ้าเนี่ยมีเหตุอธิบายมาอย่างที่ตำนานเล่ามาเนี่ยนี่ก็เป็นตำนานนะฮะเพื่อที่จะอธิบายว่าทำไมต้องเปลือยกายในพิธีที่ว่ามานั่นเองทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะว่าเป็นความบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่แน่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันก็ได้นะฮะคือเรื่องของเรื่องตรงนี้ที่ต้องพูดก็เพราะว่าเป็นการเชื่อมโยงว่าแล้วอยู่ๆเทศกาลนี้หายไปได้ยังไงแล้ววันวาเลนไทน์ที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้เนี่ยมาอยู่ในธรรมเนียมของศาสนาคริสต์จนกระทั่งกลายเป็นเรื่องของความรักเป็นพิธีกรรมสากลไปแล้วได้ยังไงตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อศาสนาคริสต์เผยแพร่เข้ามาในอาณาจักรโรมันจนกระทั่งกลายเป็นศาสนาประจำจักรวรรดิตั้งแต่กลางศตวรรษที่3เป็นต้นมาเนี่ยความแข็งแกร่งของศาสนาดังกล่าวเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งนำไปสู่การยกเลิกเทศกาลและก็พิธีกรรมต่างๆที่ขัดกับความเชื่อในศาสนาคริสต์จำนวนมากแน่นอนเทศกาลลูเปอร์คาเลียก็รวมอยู่ในนั้นด้วยมีหลักฐานว่าเทศกาลลูเปอร์คาเลียครั้งสุดท้ายเนี่ยเกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่5ซึ่งก็อย่างที่บอกแล้วครับในเวลานั้นเนี่ยศาสนาคริสต์ตั้งมั่นในจักรวรรดิโรมันแล้วและตอนนั้นเนี่ยเหลือเทศกาลโบราณที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาก็ไม่กี่เทศกาล
จนกระทั่งสมเด็จพระสันตะปาปาเกลาซิอุสที่1ซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างปี492ถึงปี497ได้ทรงประกาศยกเลิกเทศกาลลูเปอร์คาเลียไปด้วยเหตุผลที่ว่าเทศกาลดังกล่าวเนี่ยเป็นเทศกาลนอกรีตเป็นเทศกาลนอกศาสนามีการสังเวยชีวิตสัตว์และเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกามารมณ์ซึ่งหลายคนทีเดียวนะฮะเชื่อว่าเหตุผลสำคัญก็น่าจะมาจากการวิ่งเปลือยกายหวดแซ่ไปทั่วเมืองนั่นแหละครับซึ่งตรงนี้ถ้ามองในเงื่อนของเวลานะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราเชื่อว่าจักรวรรดิโรมันตะวันตกสิ้นสุดลงในปีคริสต์ศักราช476ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าช่วงที่สมเด็จพระสันตะปาปาองค์เนี้ยสมเด็จพระสันตะปาปาเกลาซิอุสที่1เนี่ยทรงดำรงตำแหน่งอยู่ก็คือปี492จนถึงปี497เนี่ยนั่นก็คือหลังปี476มาหลายปีแล้วนะครับนั่นก็เท่ากับว่าสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์นี้เนี่ยดำรงตำแหน่งในช่วงที่จักรวรรดิโรมันตะวันตกสิ้นสุดลงหรือพูดง่ายๆว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีจักรวรรดิโรมันไปแล้วศาสนาคริสต์กลายเป็นองค์กรที่ทุกคนยึดมั่นเพราะตอนนั้นจักรวรรดิหายไปแล้วไม่มีที่พึ่งแล้วทุกคนต้องหันมาพึ่งองค์กรศาสนาแทนดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะครับว่าทำไมการประกาศของสันตะปาปาจึงมีความสำคัญแล้วก็มีบทบาทมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆรอบข้างอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังครับการที่อยู่ๆจะมายกเลิกเทศกาลที่เขาปฏิบัติกันมานานหลายร้อยปีก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีผลกระทบนะครับแน่นอนครับหลายคนไม่พอใจซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาก็รู้นะครับดังนั้นจึงมีการสร้างเทศกาลใหม่ขึ้นมานั่นก็คือวันฉลองนักบุญวาเลนไทน์แต่ตรงนี้ต้องมองกันลึกๆนะครับว่าตามหลักฐานที่เรามีเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีการเฉลิมฉลองนักบุญท่านนี้เนี่ยสมเด็จพระสันตะปาปาเกลาซิอุสที่1เคยโปรดให้มีการเฉลิมฉลองการชำระบาปของแม่พระนารมนหรือ Virgin Mary มาแล้วแต่เทศกาลนี้เนี่ยไม่ได้รับความนิยมมากนักในเวลานั้นนะฮะจะเรียกว่าไม่ใช่เทศกาลป๊อปปูล่าในสายตาคนเวลานั้นก็ว่าได้ดังนั้นเนี่ยเทศกาลดังกล่าวเนี่ยนะฮะคือการเฉลิมฉลองการชำระบาปของแม่พระนารมนเนี่ยจึงถูกยกเลิกไปแล้วก็แทนที่ด้วยวันฉลองนักบุญวาเลนไทน์แทนเรื่องการเฉลิมฉลองนักบุญท่านนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะมีคนที่ชื่อวาเลนไทน์เนี่ยเสียชีวิตในวันที่14กุมภาพันธ์ถึง2คนแต่เป็นคนละปีกันทั้งนี้เนี่ยเรื่องที่รู้จักกันกว้างขวางหน่อยก็คือในศตวรรษที่3วันที่14กุมภาพันธ์ชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับชื่อว่าวาเลนไทน์เนี่ยถูกประหารชีวิตตามคำสั่งของพระจักรพรรดิคลาวดิอุสที่2หลังจากที่ถูกจำคุกด้วยข้อหาเป็นชาวคริสต์แน่นอนครับเรื่องนี้ในเวลานั้นต้องเข้าใจนะครับว่าก่อนที่ศาสนาคริสต์จะตั้งมั่นกลายเป็นศาสนาประจำจักรวรรดิมีสถานะถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเดิมทีเนี่ยศาสนาคริสต์เป็นศาสนานอกรีตของโรมันมาก่อนนะฮะตรงนี้ต้องเข้าใจเลยไม่อย่างนั้นจะไม่เข้าใจว่าอ้าวอยู่ๆเมื่อกี้พูดว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำจักรวรรดิเรื่องนี้ตอบได้เลยว่าเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการสถาปนาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำจักรวรรดินั่นเองแล้วก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าก่อนหน้าที่จะมีการรับรองสถานะของศาสนาคริสต์ให้เป็นศาสนาประจำจักรวรรดิเนี่ยชาวคริสต์ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆบางทีก็ถูกเบียดเบียนถูกย่ำยีถูกทำร้ายต่างๆนานาตรงเนี้ยมีตำนานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเขาก็เป็นเรื่องเล่ากันนะครับว่าระหว่างถูกจำคุกอยู่เนี่ยนะฮะวาเลนไทน์พยายามเปลี่ยนจักรพรรดิให้หันมานับถือศาสนาคริสต์แต่พระองค์ก็ใจแข็งครับไม่ยอมเปลี่ยนแถมยังบังคับให้วาเลนไทน์ล้มเลิกความเชื่อของตัวเองต่างหากแน่นอนเมื่อวาเลนไทน์ปฏิเสธเขาจึงถูกประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะแล้วเรื่องเดียวกันเนี่ยนะก็ยังมีตำนานแทรกตำนานซ้อนลงไปอีกนะครับว่าขณะที่วาเลนไทน์ถูกจำคุกอยู่นั้นน่ะเขาได้สอนหนังสือแล้วก็ดูแลจูเลียมีชื่อด้วยนะจูเลียเนี่ยเป็นเด็กหญิงตาบอดซึ่งเป็นลูกสาวของผู้คุมในคุกนั่นแหละนะครับเขาสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าจนในที่สุดเนี่ยจูเลียกลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเธอก็หันมานับถือศาสนาคริสต์ตามอย่างวาเลนไทน์และตำนานยังเล่าต่อนะครับว่าก่อนที่วาเลนไทน์จะถูกประหารชีวิตเนี่ยก็แอบส่งจดหมายไปถึงจูเลียข้อความในจดหมายจะว่ายังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ลงท้ายจดหมายเนี่ยเขามีข้อความว่า from your valentine หรือจากวาเลนไทน์ของคุณซึ่งก็ว่ากันว่าเรื่องราวที่แสนโรแมนติกนี้เองแหละครับที่เป็นที่มาของวันแห่งความรักในเวลาต่อมาขณะเดียวกันนะคุณผู้ฟังครับเรื่องราวตรงนี้เนี่ยนักประวัติศาสตร์ก็มีหลักฐานว่านอกจากวาเลนไทน์ที่เขาเล่ากันมาเป็นตำนานที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีคนอีกคนหนึ่งชื่อวาเลนไทน์เหมือนกันถูกประหารโดยจักรพรรดิคลาวดิอุสที่2เหมือนกันด้วยแม้ว่าจะไม่มีรายละเอียดมากเท่ากับเรื่องแรก
แต่เรื่องราวของเวเลนไทน์ที่ตายเพื่อปกป้องศรัทธาของตนเองเนี่ยก็กลายเป็นตำนานแล้วก็ทำให้ในเวลาต่อมาเนี่ยศาสนจักรยกให้เขาเป็นนักบุญผู้คุ้มครองคู่รักหรือ Patron of Lovers พร้อมทั้งกำหนดวันเฉลิมฉลองนักบุญท่านนี้ในวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งผู้ที่ประกาศการเฉลิมฉลองนักบุญวาเลนไทน์ก็ไม่ใช่ใครอื่นครับก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาเกลาซิอุสที่1ในปลายศตวรรษที่5นั่นเองความเกี่ยวข้องระหว่างเทศกาลลูเปอร์คาเรียกับวันเฉลิมฉลองนักบุญวาเลนไทน์เนี่ยจะว่าไปนะฮะที่พูดมาเนี่ยยังมองไม่เห็นความเกี่ยวข้องอะไรกันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่มีคนตั้งข้อสังเกตนะว่าจริงๆเนี่ยมีความเกี่ยวข้องที่อาจจะดูเหมือนกับเป็นเรื่องของความบังเอิญแต่ก็ไม่แน่นะฮะอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันก็ได้นั่นก็คืออย่างเช่นการใช้สีแดงแทนความรักซึ่งสีแดงเนี่ยสำหรับคนโบราณที่เห็นได้ง่ายที่สุดก็คือเลือดใช่ไหมซึ่งเขามองว่าสีแดงเนี่ยก็คือเลือดของสัตว์ที่นำมาสังเวยในเทศกาลลูเปอร์คาเรียหรือเลือดของวาเลนไทน์ที่ถูกประหารด้วยการตัดศีรษะและนอกจากสีแดงก็ยังมีสีขาวซึ่งเขาสันนิษฐานว่าสีขาวที่มักจะปรากฏคู่กับสีแดงก็คือน้ำนมที่ใช้ล้างเลือดออกจากหน้าผากของชายหนุ่มในการประกอบพิธีกรรมในถ้ำจำได้ไหมครับที่ผมพูดไปถึงเทศกาลลูเปอร์คาเรียว่าจะต้องมีการสังเวยสัตว์ในถ้ำแล้วหลังจากนั้นก็จะนำเด็กหนุ่มมาใช่ไหมเอาเลือดของสัตว์ทาหน้าแล้วหลังจากนั้นใช้น้ำนมล้างออกซึ่งตรงเนี้ยน้ำนมก็ดีสีขาวก็ดีการชำระล้างก็ดีเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถูกนำไปเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องของการปฏิสนธิหรือการให้กำเนิดรวมถึงการตายจากภาวะหนึ่งแล้วก็ไปเกิดใหม่ในอีกภาวะหนึ่งก็เป็นได้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นวิธีคิดของคนโบราณซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้หรอกแต่นักวิชาการพยายามจะเชื่อมโยงแล้วก็มองให้เห็นว่ามีสัญลักษณ์หรือมีความเชื่อที่ซ่อนอยู่เป็นความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการใช้สีก็ดีพิธีกรรมก็ดีขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างพิธีกรรมก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นการมองเชิงสัญลักษณ์ทั้งสิ้นคุณผู้ฟังครับเทศกาลวาเลนไทน์ก็เหมือนกับเทศกาลอื่นๆนั่นก็คือตกอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของความคิดความเชื่อค่านิยมของผู้คนตลอดเวลานอกจากความคิดเกี่ยวกับความรักของโรมันจะต่างจากการเฉลิมฉลองนักบุญวาเลนไทน์แล้วการเฉลิมฉลองนักบุญท่านนี้ในอดีตเมื่อเทียบกับปัจจุบันก็ถือว่ายังแตกต่างกันอยู่มากเราแทบไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการส่งสติ๊กเกอร์บอกรักการมอบดอกกุหลาบการให้ช็อกโกแลตหรือขนมหวานที่นิยมทำกันในอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราไม่เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่พูดมาเนี่ยนะฮะกับการเฉลิมฉลองนักบุญวาเลนไทน์สักเท่าไหร่แม้จะมีคนพยายามเชื่อมโยงแต่ก็เป็นการตีความเพราะเหตุผลทั้งหมดเนี่ยเลือนหายไปตามกาลเวลาธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมาในแต่ละยุคก็ค่อยๆพร่าเลือนเหลือเพียงอย่างที่เห็นในปัจจุบันจึงไม่น่าแปลกครับที่เทศกาลลูเปอร์คาเรียของโรมันจะถูกมองว่าเป็นกำเนิดมืดของวันวาเลนไทน์อย่างที่นำมันเป็นชื่อของรายการในตอนนี้นี่เองอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะค้างคาใจนะภาพที่นำมาเป็นปกของรายการเนี่ยเป็นภาพที่วาดขึ้นทีหลังนะครับแน่นอนขณะที่วาดภาพนี้เนี่ยศิลปินคงไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมดเพราะคืนวาดให้เป็นคนเปลือยกายวิ่งถือแส้หนังแพะหวดไปทั่วเมืองแล้วก็มีหวังถูกผู้คนในเวลาที่วาดภาพไปโจมตีเอาได้เขาจึงต้องเลี่ยงไปทำให้ในภาพเนี่ยนะครับมีการสวมเสื้อผ้าหรืออะไรปกคลุมอยู่อย่างที่เห็นนั่นแหละครับเอาละแปลว่า His Talk ตอนที่76ของเราเนี่ยก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดคุณสามารถรับฟังแนะนำติชมให้กำลังใจทั้งทางพอดแคสต์ของ SoundCloud YouTube Spotify รวมไปถึง Apple Podcast สะดวกฟังทางไหนก็เชิญได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ His Talk by Che จากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ในวันอาทิตย์หน้าอย่าลืมนะครับอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอดแคสต์ His Talk วันนี้ผมเจจากวิยุทธานนท์ผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ